สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว YouTube ครับวันนี้มาอยู่ร้านมันเสียพื้นครับดูเหตุการณ์ระทึกใจครับพี่น้องโบย้อนแสงรถ6ล้อใส่มันมายกดำล้มครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายเสียรถคันนี้จำได้ก็คือรถคันที่เข็นรถไถไปสุรินทร์ครับนี่ครับแข็งข้างเลยครับเดี๋ยวถ่ายเหตุการณ์ให้พี่น้องดูครับหัวมันนี่คันว่าดึงแล้วมันสิดปุ๊บเลยเหรอกระบะลงก่อนก็อยู่เลยพอพุ่งมาเลยแม่งไหลลงมาสั่นเวียงหนีเลยเต้นชั่วโมงบินก็เล่านี่ต้องไปเก่งอยู่ต้องพลาดหุ่นยนต์เสียงเดียวพอแล้วครับยินเสียงเก็บว่ามันดีเหรอยังอยู่ในรถมั้ยแล้วก็ยังไงบ่เจ็บเลยนะยาดับโรคแกจะล้มบักเกินยาหัวตาผมต่อว่าดีจะว่าตามหลักยังไปออกข้างล่างบางไงดิไม่ไหลมันไหลอ่ะบ่ไหลอยู่แต่ถ้าต้องยืนออกทั้งบุญมุดออกไปดีนะบ่เฮาพุดลงมาอีกมันหนีเพราะไหวดิแต่ว่าแต่เครื่องยังบ่ดับอ่ะเฮาบ่ได้ครับผมเหรอครับที่ไหนบ่ดับเลยเดี๋ยวที่ไหนปิดกุญแจดับเครื่องอย่าปิดเครื่องเกิดอย่าได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปทั้งบุญมองไปสูงเลยจริงย่างเอาสูงก็ต้องปีนแล้วปีนไปทำบ่หันลงล่างนี่เพราะมันพุ่งมาอีกหนีบจะคล้องไปอีกฮะมันเปิดเลยติเดี๋ยวต้องกัดออกดอกเอาไอ้มีเสือกบ่ล่ะเอาเสือกดึงจากหนีไปหักกระชุนเนี่ยลัดไว้บ่แตกมาง่ายไปในกระจกเสือกเจ็บดูไหมครับคุณผู้ชมมันเจ็บเรื่องมาแดงเรื่องมาสตีมาเสือกสตีมาเลยทะเบียนครับวันนี้เสียจัดหนักแน่ยกเลยครับค่าขีบค่าตังค์อยู่เนาะมีเนี่ยล็อกศูนย์นั่นบ่ล็อกที่บ่อตัวนี้ของหยิบจับน้ำครับพี่น้องซอยกันคนละไม้คนละมือก็อยากให้เกิดครับเดี๋ยวสลักเองเดี๋ยวสลักก็คือเดินด้วยไปเอาสลักล็อกโซ่กันครับเดี๋ยวโซ่หลุดจากกุ้งกีมาแล้วล้มลงอีกเกิดเหตุซ้ำซ้อนครับแต่บังเอิญสลักอยู่กับรถตักคันนี้ครับต่อมาเอาสลักคันนี้ครับเอาผลสลักก่อนครับเอาครับเดี๋ยวเริ่มยกเบาๆครับด้านในวิธีนี้ยังไม่ผ่านครับกระบะไม่เข้าครับเราจะเอา
ระบะดำให้เข้าไปชิดตัวคัสซีก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ชิดยกเดี๋ยวกระบอกดำหรือขาตั้งเตนเนี่ยจะคดจะบิดเสียรูปนะครับจะเสียรูปมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็เสียรูปแล้วแหละนิดหน่อยแต่จะเสียมากกว่าเดิมครับจะเสียนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรจะเอามันเอาอีกคนครับหาวิธีเอากระบะไปชิดกับชัดซีครับฝากพี่น้องติดตามอีก EP ต่อไปครับเพราะว่าจะกุยมันออกก่อนแล้วก็รอรถวินครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ